ลิปนี้นุ้งนิ้งจะมาสอนวิธีการย้ายข้อมูลจากแม็กเครื่องเก่าไปแม็กเครื่องใหม่แบบข้อมูลไม่หายนะคะแต่ก่อนไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยเชื่อว่าหลายคนในช่วงนี้นะคะมีการอัปเกรดคอมมาใหม่บ้างแล้วเพราะว่าในช่วงปีใหม่แล้วเนาะบางคนก็ซื้อ Mac มาใหม่นะคะแล้วคนที่ใช้ Mac ที่เป็นอุปกรณ์เก่าของเราอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่เนาะในคลิปนี้นุ้งนี้จะมาสอนวิธีการย้ายข้อมูลแบบไม่หายแบบง่ายๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทําการย้ายข้อมูลนะคะก็มีเช็คลิสต์ที่เราต้องเช็คก่อนที่เราจะย้ายเนาะอย่างแรกเลยก็คือซอฟต์แวร์ของ Mac ทั้ง2เครื่องเนี้ยจะต้องเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันเดียวกันนะคะอย่างเครื่องเนี้ยเป็น Mac OS Ventura อีกเครื่องนึงก็ต้องเป็น Ventura เหมือนกันค่ะอย่างที่2นะคะให้เช็คแบตเตอรี่ว่าทั้ง2เครื่องเนี่ยมีแบตเตอรี่พร้อมที่เราจะทําการย้ายข้อมูลหรือเปล่าเพราะว่าระหว่างการย้ายข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานค่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะให้เราเช็คว่าความจุของแต่ละเครื่องเนี่ยมันเท่ากันไหมอย่างของนุ้งนี้เนี่ยเครื่องนี้นะคะความจุ1เทราไบต์แต่ว่านุ้งนี้จะย้ายไปเครื่องนี้ที่มีความจุ512กิกะไบต์นะคะอันนี้ก็ต้องเคลียร์ข้อมูลให้เสร็จก่อนถึงจะย้ายไปอีกเครื่องได้ค่ะในการย้ายข้อมูลเครื่อง Mac นะคะจะไม่มีการใช้สายเคเบิลหรือว่าสาย USB-C อะไรต่างๆนะคะเราจะใช้แค่เครื่อง Mac 2เครื่องแต่ว่าจะย้ายผ่านสัญญาณ Wi-Fi เพราะฉะนั้นให้เช็คดูว่า Wi-Fi ที่บ้านเราเนี่ยแรงพอหรือเปล่าเพราะถ้า Wi-Fi ช้านะคะมันก็จะใช้เวลานานค่ะสำหรับวิธีนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องนำ Mac 2เครื่องมาวางไว้ใกล้กันนะคะของตรงนี้เนี่ยจะเป็น MacBook Air ที่เป็นเครื่องเก่าคือ MacBook Air Chip M1 ส่วนเครื่องใหม่ของตรงนี้ก็คือ MacBook Air Chip M2 นะคะเอามาวางใกล้กันได้เลยแล้วก็อย่างแรกที่เราต้องเช็คก็คือซอฟต์แวร์ของ Mac เนี่ยมันตรงกันไหมนะคะวิธีเช็คถ้าเราใช้ Mac OS Ventura นะคะมันจะเช็คง่ายมากให้เราไปที่โลโก้ Apple ตรงนี้นะคะแล้วก็แต่ไปที่เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ค่ะนี่มันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าเป็น Ventura 12.3 นะคะเดี๋ยวมาดูอีกเครื่องใช้วิธีเดียวกันเลยไปที่โลโก้ Apple นะคะแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ทีนี้พอเลขซอฟต์แวร์ตรงกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเช็คลิสต์ผ่านไปแล้ว1ข้อค่ะ2นะคะให้เช็คว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังเหลือพอไหมนะคะถ้าแบตเตอรี่น้อยก็สามารถมาเสียบสายชาร์จได้ระหว่างการย้ายเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแบตเตอรี่เครื่องนี้ 84% ส่วนอีกเครื่องนึงก็คือ 100% เลยอันนี้ถือว่าพร้อมละต่อมานะคะให้เช็คว่าเราใช้เครือข่าย Wi-Fi เดียวกันหรือเปล่าใน MacBook 2เครื่องนี้นะคะนุ้งนิ้งแนะนำให้ใช้ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงอย่าง Wi-Fi 5 GHz เนี่ยก็ให้ต่อเลยเชื่อมต่อแล้วก็เช็คดูว่า Wi-Fi ของเราเนี่ยแรงประมาณไหนนะคะถ้า Wi-Fi แรงก็จะยิ่งโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นค่ะอีกอย่างที่สําคัญนะคะอย่าลืมเช็ค storage หรือว่าหน่วยความจํานะคะอย่างเครื่องนี้ที่นุ้งนี้ได้บอกไปต้นคลิปนะคะว่าเครื่องนี้จริงๆหน่วยความจําของเขามันอยู่ที่1เทราไบต์แต่ว่าเรามาดูข้อมูลกันก่อนว่าเราสามารถย้ายมาเครื่องนี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเครื่องนี้ความจําน้อยกว่านะคะวิธีการเช็คนะคะเราเข้ามาที่นี่เลย system setting นะคะหรือว่าการตั้งค่าระบบนะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลค่ะนี่ก็ดูว่าตอนนี้นุ้งนี้ใช้ไป705.04 กิกะไบต์นะคะก็เยอะกว่าความจำของข้อมูลเครื่องนี้อีกนะคะแล้วก็ให้เลื่อนลงมาดูด้านล่างว่าไอ้700เนี่ยมันใช้อะไรไปบ้างนะคะอย่างเครื่องนี้มีข้อมูลระบบเยอะนะคะเมื่อกี้เห็นขึ้นมาประมาณ500กว่ากิกเลยแล้วก็มีข้อมูลของผู้ใช้อื่นอีก500กว่ากิกแสดงว่าตอนนี้นุ้งนิ้งสามารถย้ายไปเครื่องใหม่ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลของนุ้งนิ้งเองเนี่ยมีประมาณ200กว่ากิกค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราเช็คทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามาโอนย้ายได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มนะคะเพราะว่า Apple เขามีเครื่องมือให้แล้วอยู่ในเครื่อง Mac นี่แหละค่ะเราเข้าไปที่แอป Finder นะคะแล้วเราก็ไปที่แอปพลิเคชันค่ะแล้วเราก็หาเครื่องมือที่เรียกว่า Utility นะคะกดเข้าไปเลยเราจะใช้แอปหรือว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่าผู้ช่วยการโยกย้ายนะคะซึ่งจะถูกติดตั้งไว้ในเครื่อง Mac ทุกเครื่องอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเครื่องมือนี้จะเรียกว่า Migration Assistance ค่ะที่ Mac เครื่องเก่านะคะเราก็เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยที่ Mac เครื่องใหม่ก็ทำเหมือนกันค่ะไปที่ Finder แล้วก็ไปที่ Application นะคะเข้าไปที่ Utility แล้วก็เปิดผู้ช่วยการโยกย้ายขึ้นมาทีนี้นะคะที่เครื่องเก่าให้กดดำเนินการต่อแล้วเราก็ต้องใส่รหัส MacBook ของเราค่ะที่เครื่องใหม่นะคะก็ทำเหมือนกันเลยใส่รหัสผ่าน MacBook ไปเลยที่ Mac เครื่องเก่านะคะเราจะต้องเลือกเป็นอันที่3อันนี้ค่ะไปยัง Mac อีกเครื่องก็คือเราจะถ่ายข้อมูลจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ส่วนที่ Mac เครื่องใหม่ของเรานะคะให้เลือกเป็นอันแรกค่ะจาก Mac ข้อมูลสำรองทำแมชชีนหรือว่าดิสระบบเริ่มต้นนะคะถ้าพร้อมแล้ว
ก็กดดำเนินการต่อได้เลยทีนี้นะคะที่ Mac เครื่องใหม่ของเราอ่ะก็จะมีอุปกรณ์ของเราอีกเครื่องที่วางใกล้ๆกันซึ่งก็คือ MacBook Air เครื่องเก่าของเราเรากดเป็นอันนี้แล้วเราก็กดดำเนินการต่อค่ะกดดำเนินการต่อได้เลยมันก็จะมีรหัสขึ้นมา2เครื่องนะคะเอาไว้เช็คว่าอ๋ออันเนี้ยมันตรงกันนะคะเรากำลังจะย้ายข้อมูลจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ที่เครื่องเก่าเราก็กดดำเนินการต่อค่ะแล้วก็รอสักครู่นึงพอระบบเขาซิงค์กันเรียบร้อยแล้วนะคะในเครื่องใหม่ของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรจากเครื่องเก่ามาที่เครื่องใหม่บ้างนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะมียูเซอร์ของเราซึ่งในยูเซอร์ก็จะมีข้อมูลอีกทีนึงแล้วก็จะมีไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์อื่นนะคะพอเรารอไปสักพักนึงนะคะเขาก็จะมีบอกว่าในแอปพลิเคชันในยูเซอร์ของเราหรือว่าในไฟล์ต่างๆเนี่ยมันใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่นะคะจากที่นุ้งนิกลองคำนวณคร่าวๆก็คือแม็กเครื่องใหม่ของนุ้งนิกเนี่ยสามารถรับข้อมูลของทั้งหมดได้นะคะก็กดดำเนินการต่อได้เลยทีนี้นะคะเราจะต้องเลือกยูเซอร์เพื่อถ่ายโอนนะคะเดี๋ยวเราตั้งรหัสผ่านก่อนใส่รหัสผ่านไปค่ะซึ่งรหัสผ่านที่เราต้องใส่ในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นรหัสผ่านของ Mac เครื่องเก่าของเรานะคะใส่ไปเลย2อันแล้วก็กดตั้งรหัสผ่านไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้กดดำเนินการต่อค่ะทีนี้ระบบก็จะถามว่าเราจะลบผู้ใช้ที่เป็นเครื่องใหม่อันนี้ออกไปหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้นุ๊กนิกได้สร้างยูเซอร์ในเครื่องใหม่ไปอันนึงนะคะใช้ชื่อยูเซอร์ว่านุ๊กนิกไอมดนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะลบหรือไม่ลบนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกลบไปเลยละกันจะได้เอา user เครื่องเก่ามาทับอันนี้เลยค่ะก็กดดำเนินการต่อได้เลยทีนี้นะคะมันก็จะมีการถามให้เราอนุญาตนะคะว่าเราจะเอา user อันเมื่อกี้มาทับ user อันใหม่เลยหรือเปล่านะคะก็กดอนุญาตแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่าน MacBook เครื่องใหม่ไปอีกหนึ่งรอบค่ะพอมันขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะก็กดดำเนินการต่อได้เลยจากนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำในขั้นตอนนี้ก็คือรอค่ะระหว่างที่รอนะคะมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยตอนนี้ถ่ายโอนไฟล์ไปแล้วกี่ไฟล์นะคะแล้วที่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีการบอกเวลาด้วยว่าเหลืออีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะคำนวณชั่วโมงเยอะไปหน่อยพอผ่านไปเนี่ยอาจจะลดเหลือประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าข้อมูลของเราเยอะไหม Wi-Fi ของเราแรงหรือเปล่าค่ะการโยกย้ายของน้องนิกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งใน Mac เครื่องเก่าของเราเนี่ยก็จะขึ้นว่าการโยกย้ายสำเร็จแล้วนะคะส่วนที่ Mac เครื่องใหม่ก็จะมาเจอกับหน้าล็อกสกรีนซึ่งเราจะต้องใส่รหัสผ่านของ MacBook เข้าไปแล้วเดี๋ยวน้องนิกพามาดูว่าข้อมูลที่น้องนิกย้ายมาเนี่ยมันมาครบหรือเปล่าค่ะก่อนเข้าไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ Mac เครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่เราจะต้องทำการสแกน Touch ID เพื่อให้เครื่องเนี่ยจดจำลายนิ้วมือของเรานะคะก็สแกนไปเลยนุ๊กนิกพามาดูข้อมูลนะคะของ MacBook เครื่องใหม่ของนุ๊กนิกว่าย้ายมาครบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพาไปดูแอปก่อนแอปมาครบนะคะก็คือแอปประมาณนี้เลยก่อนที่จะย้ายมานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือการจัดวางหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเวลาที่เราเอาไอคอนมาจัดเรียงเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูสโตรเรจนิดนึงค่ะเราไปที่การตั้งค่าระบบแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะแล้วก็ไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลนุ๊กนิกใช้ไปแค่183 GB เองเหลือพื้นที่ให้นุ๊กนิกใช้อีกเยอะเลยค่ะการย้ายมาเครื่องใหม่นี่ก็ดีเหมือนกันนะเราไม่ต้องเข้าไปเคลียร์แคชเก่าๆในเครื่องเก่าด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอันนี้บอกเป็นทริคไว้นะคะ MacBook เครื่องนี้นะคะก็คือ MacBook Air M2 ทีเนี้ยพอนุ๊กนิกย้ายเครื่องมาชื่อ user ของนุ๊กเนี่ยยังติดเป็น MacBook Pro อยู่เดี๋ยวนุ๊กนิกจะสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อ user ใน MacBook เครื่องนี้นะคะวิธีการก็คือเราเข้ามาที่นี่เลยการตั้งค่าระบบนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงเราเข้าไปที่ผู้ใช้และกลุ่มค่ะแล้วเราก็เลือกเป็นอันนี้เห็นไหมชื่อนุ๊กนิกกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊ก MacBook Pro ยังอยู่เลยนะคะนุ๊กนิกจะขอเปลี่ยนชื่อก็คลิกขวาที่ตรงชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเลือกขั้นสูงค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่าน MacBook เครื่องนี้เข้าไปทีนี้นะคะเราจะมาเจอกับหน้านี้ค่ะที่ชื่อเต็มเนี่ยก็คือเป็นชื่อของMacBook หรือว่า user MacBook เครื่องนี้นะคะเราสามารถลบได้เลยแล้วเราก็ตั้งชื่อใหม่ได้เลยค่ะพอพิมพ์ชื่อในช่องนี้เสร็จนะคะจะเห็นว่าช่องของผู้ใช้เนี่ยชื่อ user ของ MacBook เครื่องนี้ก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะคะก็เปลี่ยนเป็นนุ๊กนิก MacBook Air M2 นะคะเวลาที่เราส่ง AirDrop หรือว่าเวลาที่เพื่อนส่ง AirDrop มาให้เราเนี่ยก็จะได้อ๋อเครื่องนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะก็กดตกลงเลย
อันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อ user ของ MacBook ง่ายๆค่ะเมื่อกี้นูนิกพาไปดูแล้วนะคะว่า MacBook เครื่องใหม่ของเราพอย้ายข้อมูลแล้วจะเป็นยังไงนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องเก่ากันบ้างนะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลของเครื่องเก่าเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะแต่ใครนะคะที่อยากจะส่งต่อ MacBook เครื่องเก่าไปให้คนอื่นหรือว่าจะเอาไปขายต่อเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ข้อมูลออกไปทั้งหมดก่อนนะคะเหมือนเคลียร์ทุกอย่างเหมือนให้แบบว่าคนที่ซื้อไปต่อเนี่ยจะได้ MacBook เหมือนการใช้งานเริ่มต้นเริ่มแรกเลยนะคะวิธีการลบข้อมูลแล้วก็การตั้งค่าทั้งหมดใน MacBook เครื่องเก่านะคะทำง่ายมากๆคล้ายๆกับใน iPhone เลยค่ะเราเข้ามาที่ตรงนี้แอปการตั้งค่าระบบนะคะบน Mac แล้วเราก็ไปที่ทั่วไปค่ะทีนี้นะคะไปที่ถ่ายโอนหรือรีเซ็ตค่ะเข้าไปเลยเราก็จะมาเจอกับเมนูนี้ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดค่ะเมื่อเราแน่ใจแล้วว่าข้อมูลทุกอย่างถูกถ่ายโอนไปที่ MacBook เครื่องใหม่ของเรานะคะก็เข้ามาลบข้อมูลในเครื่องเก่าได้เลยกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะใส่รหัสผ่านค่ะเขาก็จะมีการแจ้งนะคะว่าเขาจะลบข้อมูลอะไรออกไปจากเครื่องนี้บ้างก็เป็น3อย่างนี้นะคะข้อมูล Apple ID ข้อมูล Touch ID ข้อมูลอุปกรณ์เสริมต่างๆรวมถึงข้อมูลทั้งหมดในเครื่องนี้ค่ะกดดำเนินการต่อเลยแล้วก็ลงชื่อออกจากเครื่องนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการลบข้อมูลทุกอย่างออกไปจากเครื่องนี้ค่ะและตอนนี้นะคะนุ้งนี้ก็ย้ายข้อมูลจาก Mac เครื่องเก่าไปเครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนุ้งนี้ก็สามารถใช้งาน MacBook เครื่องใหม่ได้เลยข้อมูลครบทุกอย่างไม่มีหายค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่กำลังจะย้าย Mac เครื่องใหม่สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้านุ้งนี้จะมีทริคอะไรดีๆเกี่ยวกับ Mac iPhone iPad บ้างนะคะก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ